ทางคณะกรรมการครับผมฟังมากเด็ก14ครับโอ้โหก็ภาพนี้นะครับเป็นเทคนิคสีช็อคพาสเทลบนกระดาษนะครับภาพนี้ชื่อว่าสีอัธนารีสวนสกันทะมหาคณปฏินะครับก็จริงๆแล้วคติการบูชาพระพิฆเนศมีสูงสุด32ปางใช่ไหมครับปางนี้ก็เป็นปางที่33ครับเป็นปางที่ภูผาจินตนาการขึ้นมาเองอ๋อนี่จินตนาการจากภูผาครับไม่เคยมีปางนี้ไม่เคยมีใครเห็นปางนี้มาก่อนถูกไหมฮะใช่ครับปางนี้นะครับก็คือแทนความยิ่งใหญ่ของความสามัคคีความรักกันในครอบครัวครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นพระพิฆเนศรวมกับพี่ชายของท่านก็คือพระขันธกุมารนะครับก็จะมีกายสีแดงก็คือบางคติว่าพระขันธกุมารกับพระอังคารเป็นองค์เดียวกันครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นสัตว์รวมของเทพพาหนะนะครับก็จะมีหนูพระพิฆเนศชื่อว่ามูสิกะนะครับก็มีเขาเป็นวัวพระโคนันทิของพระศิวะนะครับส่วนเสือนี่จะเป็นสมนันทิของพระแม่อุมานะครับส่วนปีกนกยูงอาหารนกยูงนี่เป็นมหามยุรำของพระขันธกุมารครับท่านประธานครับนี่คือเด็ก14ที่เติบโตเกินวัยทั้งผลงานวิธีคิดและวิธีสื่อสารนะครับผู้พาครับขอชื่อภาพอีกครั้งครับครับผลงานนี้มีชื่อว่าภาพนี้ชื่อว่าพระศรีอัธนารีสวนสกันทะมหาคณปติครับนั่นแหละครับท่านกรรมการครับยอดเยี่ยมครับครับคือเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ฮะไอ้มองหมุนทางจริงเป้าต้องหมุนด้วยครับแล้วที่ระยะ50เมตรคือผมอธิบายอย่างนี้ครับคือไปซีเกมครับก็ไม่ยากเท่านี้ครับเพราะเป้าซีเกมอยู่กับที่แต่เป้านี้หมุนอยู่ตลอดเวลาครับมันไกลมากนะนั่นน่ะคือแตงโมคือต้องคำนวณครับแล้วก็โอกาส3ครั้งโดนครั้งเดียวผ่านเลยโอ้เมตตาพูดง่ายเลยนะครับพูดแบบสบายๆ เราเชื่อในน้องนี่คือเป้าหมายอนาคตเอเชียนเกมของเราทีมงานครับปรบมือกำลังใจกับน้องด้วยครับกรรมการเริ่มไม่พอใจครับยากจริงๆยากจริงๆโอกาสครั้งที่1ครับแล้วทะลุแตงโมครับโอ้โหครั้งแรกโดนเลยครับท่านผู้การครับถ้าต่อครับดอกที่2 3ลูกครับโดน2ลูกถือว่าผ่านปักโจทย์ดีด้วยน้องก็ทำได้คุณก็ทำอย่างเงี้ยใจเด็ดจริงใช่อ่ะคือเราเดินทางไปนะเอาแตงโมไปนะแล้วก็น้องยิงทีเดียวกลับเลยเหรอกลับว่าไม่มีเหนื่อยเดี๋ยวน้องเขาจะเหนื่อยเปล่าให้เขาได้ท้าทายหน่อยจ้าแล้วโอกาสอีก2ครั้งนะครับ
ถ้าโดนครั้งเดียวก็ถือว่าผ่านครับลองดูลองดูโอกาสครั้งที่สองครับยังมีลูกดอกคาอยู่นะครับเนี่ยครับระยะไกลมากเฮ้ยได้ไหมอ่ะไหนโดนปะโดนนี่ครับเครื่องยืนยันครับลูกที่สองก็โดนครับนี่คือองศาโค้งแบบโปรเจกต์ไทนะครับปึ๊กเข้าไปให้ครับโดนเป้าครับชัดเจนครับท่านกรรมการครับเราให้โอกาสน้อง3ครั้งน้องใช้ไปเพียงแค่2ดังนั้นเราจึงให้โอกาสที่3คือคิดไม่ทันใช่ไหมโจทย์เอาจริงๆนะเอาจริงๆนะทีมงานบอกว่าแก้กันหน้างานเลยแม่นเหลือเกินโจทย์เปลี่ยนใหม่ครับครั้งที่3นี้ถ้าไม่โดนถือว่าภารกิจไม่สำเร็จครับใจด้วยอะไรกล้าเปลี่ยนแปลงกฎด้วยนะนี่ไงครับโอกาสครั้งที่3ครับชมครับตอนนี้แตงโมโดนลูกธนูไปแล้ว2ดอกครับเป็นกีฬาที่สง่ามากวิ่งอันนี้กลางเลยชัดเจนเข้ากลางหมดเลยนี่ครับกลางเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหชัดเจนครับอันนี้กลางเลยแล้วต้องยิงเบียดด้วยนะครับเพราะมีธนูขวางอยู่2นะครับโอ้โหกลางเป้าครับจังจังเลยอ่ะโคตรโอ้โหมันจริงๆที่เรากำลังตามหางูจงอางนะครับครับผมอันนี้คือแรงของงูจงอางเนี่ยเขาสิอยู่ใกล้แรงเป็นบ่อน้ำครับเขาสิชอบอยู่ที่ชื้นอันนี้นะครับผมเป็นบ่อน้ำที่มีน้ำที่ช่วงนาแรกนายังเสียแล้วก็เขาก็สิอยู่อุ้ยนี่เจอคราบใช่ไหมครับครับนี่ดูออกไหมครับคราบงูอะไรครับอันนี้คราบที่เป็นคราบงูจงอางครับผมดูอุ้ยดูใหญ่มากดูตัวเก็ดทองครับผมเก็ดทองเขาจะออกสีคล้ำๆกู้เฮาสีสีขาวเมื่อเฮาไปเห็นเจอรอคาบางทีแล้วเฮากับพยายามตามไปเรื่อยๆครับผมแล้วมันสีเขาสีสอบจูทีมีกองไม้กองเศษไม้หรือว่าเป็นโพ่งครับนี่ไงนี่ไงแต่งูมันบ่อยู่ในรูครับจงอางเขาจะเป็นโพ่งอ๋ออยู่ในโพรงเป็นโพรงครับผมเขาจะเป็นโพ่งอยู่แต่มันสิอยู่ไก่แรงน้ำครับทัดจากนั้นไปมันเขาที่บ่อนี้จากไก่น้ำครับอุ้ยโพงใหญ่ครับมุมกล้องนี่แล้วนี่หู้นี่หู้เขาที่อยู่ในโพงเลยเคลียมุมกล้องนี่อุ้ยอุ้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่เลยดิครับช่วงอ่างนี่เขาสิอุ้ยใหญ่มันสิใหญ่เหี้ยวกว่างูเห่าค่อยๆค่อยๆประมาณกี่เมตรอะครับเฮ้ยมาอีกแล้วตัวนี้ก็ประมาณ2เกือบ3เมตรครับผมประมาณเกือบ3เมตรครับโอ้ยดูเขาชูคอครับแต่จงอางเขาจะชูคอยาวครับผมเดี๋ยวเวลาเอาบาดนี่พร้อมที่จะจับได้บาดครับตัวไปเลยคือเราต้องพยายามจับตรงส่วนไหนเขาครับครับคือเราต้องพยายามจับเอาตรงส่วนหัวเราเบาๆแต่ก็ใช้อ๋อนี่คือเบาๆใช่ไหมครับผมเขาก็ใช้ไม่งามคือกันครับไม่งามแบบกดลงไปเลยนี่จับนี่ชำนาญจริงๆนะครับจับเร็วจับเร็วโอ้โหดูตัวดิครับดูตัวดิครับโอ้โห
ิดเราปล่อยไว้นั่นงูมันจะบิดครับผมงูมันจะดิ่นมันจะบิดคือเขาจะรัดใช่ไหมครับมันมานั่งอยู่เด็กนี่คู่จับแล้วเขาต้องรีบจับอ๋อคือไม่งั้นตัวเขาเองจะบาดเจ็บเราต้องรีบบาดเจ็บเขาจะเป็นต้องรีบเอาเขาไปไปเก็บในถุงนะครับเอาครับจังหวะนี้ว่าท่านแต่บอยท่านแต่ดีปุ๊บนี่สบายเรียบร้อยได้แล้วครับบาติกนี่ที่เป็นจงอางของแท้โอ้ยเอาเสือกมัดแล้วเขาจะฉกทะลุถุงอันนี้ได้ไหมคะเนี่ยบอกไม่ครับผมถ้างูเข้าถุงแล้วเขาสิบ่ฉกบ่กัดกับเขาสิวนหรือไหนอ๋อค่ะโอ้จริงจังอ่ะมันคือลดยอดส่วนนะท่านผู้การครับโอ้พี่ดูนรถแต่ละคันเนี่ยมีรายละเอียดแตกต่างกันนะครับอาจารย์ไก่ครับอย่างคันแรกนี่เรียกว่ารถอะไรอาจารย์เป็นรถแท็กเตอร์ครับแท็กเตอร์เป็นรถนำเข้าจากต่างประเทศครับแต่ว่าเอามาเซตอัพระบบทำอะไรได้บ้างกันก็เดินหน้าถอยหลังดันดินได้เหมือนรถปกติเลยครับแล้วอะไรมันต่างจากอันที่เป็นออริจินอลเขาอะคะอันสิ่งที่ต่างก็คือตรงนี้ครับเรื่องการโอ้มันเอียงได้เอียงผ่านครับสามารถเอียงผ่านแล้วก็ดันยกผ่านขึ้นยกผ่านเอาผ่านลงได้ครับอาจารย์เคยทดสอบไหมครับว่าเขายกน้ำหนักได้สักเท่าไหร่ก็เป็น20กิโลครับจริงเหรอครับ20กิโลเลยเหรอครับตัวรถหนักอยู่ประมาณเกือบ30กิโลครับข้างหลังก็จะมีเป็นตะขอเกี่ยวเอาไว้ขูดดินที่มันแข็งๆนะครับโอ้โหครับคันนี้เท่าไหร่ครับคันนี้ตอนนี้รถเดิมๆแบบออริจินอลเลยอยู่ที่ประมาณ 70,000 ครับโอ้โห 70,000 นี่คือรถคันแรกนะครับครับอาจารย์ใหญ่ครับส่วนคันที่2นี่คือเป็นรถ10ล้อดำครับรถ10ล้อดำมันเป็นยังไงครับ10ล้อดำรถ10ล้อดำเนี่ยปกติแล้วจะเอาไว้บรรทุกดินบรรทุกดินแล้วก็ไปเทคือรับดินจากรถแบคโฮอีกครั้งนึงแล้วก็เอาไปเทครับอันนี้ยกดำเทดินครับโอ้นี่คือยกแบบนี้ครับโอ้โหอาจารย์ครับคันที่3นี่คือคันนี้ถ้าภาษาชาวบ้านเรียกเลยก็เรียกว่ารถแบคโฮครับแต่ถ้าเป็นทางการเนี่ยก็เรียกว่าดิกเกอร์หรือเอ็กซ์คาเวเตอร์ครับครับเป็นรถขุดโอ้นี่เปิดเครื่องฮะอันนี้สตาร์ทเครื่องได้ครับก็ต้องยกบูมก่อนครับแล้วก็ถึงจะเดินอาจารย์ข้างในผมเห็นมีจอใช่ครับเข้าใจถูกไหมครับท่านผู้การครับตรงคนขับมีจอนี่คือจอสำหรับจอแสดงผลค่าต่างๆข้างในครับนี่คือเราเรียนแบบถูกไหมครับครับโอ้นี่เหมือนจริงเลยคันนี้แพงไหมอาจารย์คันนี้ประมาณแสนนิดๆครับแสนนิดๆคันนี้นี่สัดส่วนในการผลิตยังไงฮะอาจารย์คันนี้เป็นงานผลิตที่ร้านผมทั้งหมดครับโอ้นี่ 100% เลยครับยกเว้นรีโมทครับที่ซื้อมาก็คือมาชุดไปชุดประกอบครับแต่ถ้าคันนี้ทั้งคันเนี่ยคือเราผลิตเองครับผลิตนานไหมอาจารย์พัฒนาคันนี้อยู่ประมาณปีนึงครับ1ปีกว่าจะเป็นโอ้โหคือภูมิใจเนี่ยผมบอกว่าเป็นคนไทยทำนะยกข้างหน้าก็ได้ครับโชคต่างๆนี่คือเหมือนจริงครับเป็นกระบอกไฮดรอลิกครับอ๋อนี่คือกระบอกไฮดรอลิกใช่ไหมใช่ครับเป็นกระบอกไฮดรอลิกมีน้ำมันไฮดรอลิกวิ่งไปวิ่งมาเหมือนของจริงเลยครับแต่เราใช้วิธีการย่อส่วนลงมาแล้วก็ผลิตเพื่อให้มันขนาดมันเล็กลงครับและคันสุดท้ายผมไม่เคยเห็นรถทรงนี้มาก่อนงานหลักของรถพวกนี้ก็จะเป็นงานที่เอาไว้ทุบตึกทำลายตึกอ๋อทุบตึกเลยนะครับเอาไว้คีบตึกคีบปูนให้มันแตกคีบตัดเหล็กที่อยู่บนตึกสูงๆนะครับคันนี้ 100% คืออาจารย์ผลิตใช่ครับใช้เวลาทำนานไหมครับก็ลูกค้าสั่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับปีหนึ่งครับประสิทธิภาพเขาเป็นอย่างไรต้องให้อาจารย์ไก่ช่วยสาธิตครับโอ้เสียงเดินเขาหนักแน่นมากน้ำหนักประมาณ50กิโลครับคันนี้50กิโลครับโอ้ยนี่ก็เบาเพราะว่าแขนมันยาวครับมันจะต้องรถจะต้องหนักอ๋อใช่ไม่งั้นเขาจะรับน้ำหนักไม่ได้นะครับก็สามารถยกแขนได้สูงมากครับโอ้โหนี่จะสูงกว่าตัวผมนะครับเนี่ยโอ้สูงโอ้โหอาจารย์ครับส่วนไหนทำยากสุดครับ
ส่วนที่ยากสุดก็จะเป็นระบบหัวคีบครับครับครับเพราะว่าจะต้องให้หัวคีบเนี่ยสามารถหมุนอันนี้คีบได้ครับนี่คือตัวอย่างของรถทั้ง4คันนะครับขอบคุณครับจันไก่ครับคนแก๊สไปไหนคะต้องมีคนแก๊สทีมงานครับมาครับคนจุดแก๊สจะย้ายจุดแก๊สหน่อยค่ะพี่บ้านก็มีคนช่วยยายเนาะช่วยชอบจังเลยคำว่าคนแก๊สคนแก๊สหน่อยจ้าน้ำมันนะครับตอนนี้คุณยายเทน้ำมันหมดเลยเนาะคุณยายครับน้ำมันที่ใช้น้ำมันอะไรฮะน้ำมันของรายการน้ำมันขวดน้ำมันอะไรน้ำมันรายการน้ำมันของรายการน้ำมันของรายการค่ะขอบคุณครับ ต้องมีคนบอกอ่ะผมเชื่องั้นเทเลยไหมเทเลยนะงั้นผมขออนุญาตนะครับโอ้เลยนะเบาแก๊สหน่อยเบาแก๊สหน่อยใช่ไหมครับข้างเบาแก๊สหน่อยค่ะเอ้ยน่ารักโอ้เหลืองน้อยมากเลยโอ้นี่เหลืองสวยเลยเหลืองสวยเลยครับสวยเลยได้เอาแล้วนะยายนะเอาแล้วถนัดไหมครับยายมาเรื่อยๆเลยครับยายผมช่วยครับที่เหลือเราจะทำอะไรครับยายก็ใส่พวกของอะไรเนี่ยใส่เครื่องแล้วใช่ไหมครับคุณยายหยิบถึงไหมครับถึงค่ะผสมยังอะคะเชิญเลยครับเนี่ยไปสะดุดจังหวะเคี่ยวเยอะหน่อยเราเคี่ยวใส่หมดเลยมะขามเมื่อกี้ช้อนเดียวพอยายเดี๋ยวเราเติมใหม่ได้ค่ะเติมได้เนาะอ๋อแล้วคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันหอมมากครับโอ้ยายครับกลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากเลยหอมมากใส่น้อยเนาะใส่เลยครับยายไม่ใส่ไม่ใส่เลยเนาะใส่แล้วสีสวยดีครับสีสวยกินมาถึงนี่แล้วฮะยายจะชิมใช่ไหมครับจะชิมค่ะยายครับนิดนึงครับยายชิมตรงไหนปากยังไม่เปิดเลยโอ้ยตายแล้วทำไมดิลูกมือช่วยหน่อยลูกมือข้างยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยจะให้กินตังจมูกหรือไงมันยังถ้าใครกินเค็มก็พอดีเนาะเผ็ดเค็มพอดีเลยดีไหมครับยายดีไหมเอาแล้วนะเอาแล้วนะเอาแล้วขยายเอายังไงต่อครับยายเป็นเผ็ดๆราดค่ะราดเลยเนาะปื้อโอ้ยตายแล้วราดโอ้โหยายครับนี่เราทำเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าไหนจะมีคนมาชิมของเราแล้วบอกว่าเมนูที่ยายคิดเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านรบกวนตั้งชื่อเมนูนี้หน่อยครับว่าอยากตั้งชื่อเมนูนี้ว่าครับอัปเปอร์ครับตอนเด็ดครับเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวล็อบสเตอร์ฮันเด็ดเต้าเจี้ยวตอนเด็ดเต้าเจี้ยวอีกทีนะยายชื่อว่าอัปเปอร์ตอนเด็ดเต้าเจี้ยวคนแรกเลยคนแรกที่มานะครับพี่หอยครับโอ้โหนี่เดินใจลอยไปเลยครับคนต่อไปคือใครครับ8โมงครึ่งครับ8นาฬิกา30นาทีมาแล้วครับคุณครูง้อของเรามาเดินมาอย่างมาดมั่นครับตั้งหลักตั้งหลักยังไม่ต้องกลับด้วยมาผิดหรือเปล่ามาผิดบ้านหรือเปล่าใครทำต้นโอกาสอะไรค่ะต้องรับต้องช้าค่ะคุณหมอตึงไม่ดีจริง
ขอวิบากกรรมเฉิมสนองนี่ฉันตายไปทำไงจะแก่เลยมาแล้วครับ15นาทีต่อมาครับคุณโตศักดิ์สิทธิ์ก็เดินเข้ามาก็เหมือนวันธรรมดาทั่วไปวันหนึ่งที่มาสตูดิโอครับพี่ชะงักพี่ชะงักทุกคนโดนนี้หมดแล้วครับและนี่คือภาพการทำงานตลอด13ชั่วโมงของตาลครับซึ่งโจทย์ที่ตาลได้รับนั้นก็คือการสร้างภาพลวงตา3มิติที่จะต้องทำให้คนที่มาเห็นนั้นตกใจโดยผลงานนี้ตาลได้ใช้เทคนิคมากมายเลยทีเดียวทั้งการวาดระบายพ่นเทจนออกมาเป็นผลงานที่ดูน่ากลัวจริงๆครับโอ้ยโอ้ยตาต้องเคยมีซิกแพคแน่ๆเฮ้ยยิ้มหวานแล้วด้วยนี่สูบลมเหรอครับนั่นหีบลมโอ้นี่คือเป่าเพื่อให้ความร้อนนะลมเป่าให้ไฟลมออกครับเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยคนเดียวตลอดคือออกกำลังกายตลอดเวลาครับตลอดทุกเวลาเลยครับนี่เหล็กอะไรครับตานั่นละเหล็กละเหล็กแหนบอะเหล็กแหนบนะนี่เราเผาเขาก่อนเนาะต้องเผาซะก่อนครับหลายวันที่ซ่อมเลยก็แล้วบางทีดึงขวาแล้วต้องดึงซ้ายใช่ไหมสลับข้างไหมบางข้างก็เอามั่งเหมือนกันนี่คือเราทุบส่วนด้ามนะนั่นแหละกำลังแล้วล่ะโอ้ใช้แรงเยอะมากฮะในการตีนี่ต้องแม่นมากนะครับตาครับแหนบเนี้ยเราต้องซื้อมาไหมคือกี่บาทครับแหนบเมื่อกี้กิโลละ30-40บาทนี่คือเริ่มตัดนะครับนี่เริ่มตัดนี่คือวิธีการแบบโบราณเนาะผสมผสานกับอุปกรณ์สมัยใหม่นะครับโบราณครับผสมกันนี่เริ่มปรับให้ได้ทรงที่ต้องการนะครับโอ้โหนี่ครับเป็นทรงมีดแล้วครับแล้วมีการเก็บรายละเอียดครับมันไม่ต้องใส่แบบกันอะไรเงี้ยไม่ต้องเจียครับเจียครับกันไฟกันขี้เล็บเจียโอ้โหสวยครับสวยครับนี่คือทำอะไรครับตาโอ้ตอกลายตอกลายเองด้วยเหรอโอ้โหวันนี้เป็นการฝีมือเลยนะครับเราจุ่มน้ำเพื่ออะไรอะตาเพื่อให้มีดมันแข็งนี่จอดรูนิดนึงครับเพื่อจะใส่มีดเข้าไปนะครับ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 โอ้โหฟันขึ้นเลยครับร้อนมากเราก็ต้องเก็บรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้ายนะครับโอ้โหเงาสวยมากเลยครับนี่มีการเคลือบเงานะครับโอ้ไอ้ยุ้ยเทนทำคนเดียวทุกอย่างทำคนเดียวตลอดเลยครับไม่เคยได้มีดหนึ่งเล่ม6ชั่วโมงครับงานฝีมือครับเฮ้ยตัวใหญ่ด้วยปลาอะไรอ่ะนี่นะครับปลาอะไรครับอันนี้เป็นปลาเก๋าครับยังเป็นๆอยู่นะครับปลาเก๋าเหรอก็อยู่ได้อย่างนี้เลยเหรอสุดยอดดูนี่ครับอะไรเอ่ย
ห็นไหมครับตรงนี้มีหมึกอยู่นะฮะอุ้ยมีหมึกครับเตรียมไม้ไผ่มาด้วยนะครับซึ่งผมเหลาไว้นะเราจะต้องจับมันนะฮะโอ้แข็งแรงมากนะครับโอ้ตัวใหญ่นี่นี่ได้แล้วนะโอ้โหดูหนวดของมันสิครับนี่นะครับนี่คือหมึกสายเหนียวมากนะใช่ครับหมึกสายหมึกวายๆครับนี่เฮ้ยเราได้หมึกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับสุดยอดเราจะหาต่อไปโอ้นี่ครับใกล้ๆนี่มาดูครับนี่เลยรังของเจ้าหมึกวายๆนะครับในนี้น่าจะมีอีกนะครับเดี๋ยวผมขอเอาตัวนี้ออกก่อนแรงมันเยอะมากนะฮะจริงๆหมึกพวกนี้นะครับเราสามารถกินสดๆได้เหมือนกับปลาเลยนะฮะลองดูไหมครับเอามาสิจังหวะนี่ให้ตากล้องงานโอ้ให้ทีมงานลองกินให้ตากล้องกินครับเหนียวเนี้ต้องเคี้ยวละเอียดนะเพราะว่าเคยมีคนเสียชีวิตจากการกินหมึกสายโดยการที่รีบกินกันไปแล้วหนวดมันไปพันติดอยู่ที่คอหายใจไม่ออกนี่คือการเริ่มร่างใช่ไหมลูกน่าจะผู้หญิงนะครับผมว่าผมว่าผมรู้เลยนะมีใครคิดว่ารู้ป่ะครับผมว่าผมรู้เลยอ่ะเดาได้กับเครื่องประดับวันที่1ใช้เวลา10ชั่วโมงครับต่อเนื่องเลยครับวันที่2ครับหนูคิดว่าหนูจะลองทำเสื้อก่อนค่ะแล้วก็จะไล่จากไอ้พวกยากๆพวกนี้ก่อนแล้วค่อยมาเครื่องประดับค่ะนี่จะเป็นชุดเสื้อแล้วใช่ไหมลูกโอ้นี่คือลงสีเพิ่มเนาะหนูเห็นสีตามแบบเลยใช่ไหมแล้วเราก็ลงตามแบบที่เราเห็นเนาะใช่ค่ะพอเราทำสเกลที่ใหญ่ขึ้นมันยากขึ้นไหมลูกค่ะมันยากขึ้นค่ะกินข้าวด้วยวันที่2ใช้เวลาเพิ่มอีก9ชั่วโมงครับและนี่คือวันที่3ครับวันสุดท้ายตอนนี้เราวาดในส่วนไหนแล้วลูกตอนนี้วาดส่วนเสื้อค่ะเสื้อเนาะเนี่ยถ้าหนูไม่กินข้าวจะเสร็จเร็วกว่านี้นะลูกไม่น่ากินข้าวแล้วมันจำเป็นเนาะมันหิวเนาะแล้วครับเรียบร้อย 100% ค่ะโอเครวม3วันใช้เวลาไป27ชั่วโมงครับงานที่เราสร้างสรรค์เนี่ยครับมันคือ1เมตรคูณ80เซนติเมตรมันยากขนาดไหนสำหรับหนูลูกเต็ม100หนูให้อยู่ที่สักกี่คะแนนงานชิ้นนี้100เลยค่ะแล้วความภูมิใจลูกเต็ม100หนูให้เท่าไหร่ร้อยเหมือนกันค่ะเพราะหนูไม่เคยวาดรูปสีไม้ที่ใหญ่ขนาดนี้ค่ะท่านคณะกรรมการครับได้เวลาไปชมภาพผลงานที่น้องชนสร้างสรรค์และภูมิใจที่สุดในชีวิตกันแล้วครับทีมงานครับขอภาพครับอ
ภาพนี้มีชื่อว่าความภาคภูมิใจของคนไทยครับโอ้ยลิซ่าน้องลิซ่าครับน้องลิซ่าแบล็คพิงค์เฮ้ยโอ้ยสวยงามมากผมว่าเขาเห็นเขาดีใจแน่เลยอ่ะคนนี้มันภาพไทยแล้วสิ่งที่เราทดลองทำเมื่อเช้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ผิดเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์กำลังทำต่อไปเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าผิดเต็มๆมันผิดพรบคอมที่ทำตรงนี้ก็คือมีเจตนาจะให้ดูกันว่ามันอันตรายแค่ไหนถ้าเราเผลอไปกดเราจะสูญเสียอะไรไปบ้างถ้าเราพลาดแล้วก็เราประมาทเกินไปนะครับครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับก็ตอนนี้ในเครื่องผมตอนนี้ก็เขาเรียกว่ารันตัวที่เขาเรียกภาษาเทคนิคเรียก listener นะครับคือตัวที่รอให้เหยื่อเมื่อเหยื่อติดกับนะฮะลงโปรแกรมลงแอปที่เราส่งไปให้แล้วเนี่ยมันจะสร้างการเชื่อมต่อกลับมาแล้วเมื่อไหร่ที่มันเชื่อมกลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนไหวแล้วเราก็สามารถเข้าไปทำอะไรได้มากกว่านั้นครับทีมงานผมขอเครื่องนั้นได้ไหมครับเครื่องที่เราลงข้อมูลไว้เดี๋ยวผมจะสมมุติว่าเป็นคนที่ไม่ทราบนะครับได้ครับครับติดตั้งโปรแกรมเสริมผมต้องรีบติดตั้งครับเพราะว่าเขาวงเล็บว่าสำคัญมากสำคัญมากครับครับแล้วก็เปิดเลยนะครับใช่ครับดาวน์โหลดไฟล์ไหมดาวน์โหลดไหมแล้วก็ต้องรีบครับดาวน์ต้องรีบต้องรีบคืออารมณ์เราอยากได้ข้อมูลนะครับก็รีบโหลดเข้ามาเห็นสังเกตบนหน้าจอมาแล้วฮะผมเรียกกดดูตอนนี้สิ่งที่มันโชว์อยู่ตอนนี้คือมันบอกว่าเป็น Android 10ครับครับก็คือระบบปฏิบัติการของเครื่องของเหยื่อที่กดเข้ามาแล้วตอนนี้นะครับสมมติผมอยากจะรู้ว่าเหยื่อของผมเนี่ยเครื่องนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับผมก็ไปเรียกดูข้อมูล GPS ได้เลยนะครับอ๋อให้เขาบอกเลยว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับใช่ครับก็คือเขาไม่ต้องบอกครับเราไปดึงมาเองเลยครับผมนะฮะเราก็ดึงพิกัด GPS มาปุ๊บแล้วก็เอามาใส่ใน Google Map ได้เลยฮะเขารู้ว่าเราอยู่ไหนนี่ครับตัวนี้บอกว่าซอยโพแก้วก็แถวๆนี้แหละฮะครับครับครับก็เป็นตามพิกัด GPS ครับที่เครื่องอยู่จริงครับนะครับใช่ครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูในโฟลเดอร์รูปภาพสักนิดนึงแล้วกันดีไหมครับครับเราพิมพ์แค่นี้เลยตอนนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ผมเปิดดูเนี่ยตอนนี้ในโฟลเดอร์นี้มีอยู่1 2 3 4รูปมี4รูปครับลองดูในแกลเลอรี่มีกี่รูปครับมี4รูปครับมี4รูปมี4รูปครับครับนี่มี4รูปก็แล้วดึงไฟล์ออกมาก็ได้จริงๆคือดึงได้เลยดึงออกมาก๊อปปี้ออกมาอย่างนี้เลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับรบกวนพี่ซุปส่องกล้องไปทางคณะกรรมการนิดนึงฮะได้ครับโอเคได้ยินเสียงคลิกไหมฮะผมได้ยินเสียงคลิกเหมือนชัตเตอร์ใช่ฮะครับโอเคอุ้ยสแนปได้ด้วยไม่ได้เปิดถ้าเปิดภาพขึ้นมาก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหโอ้โหนั่นหมายความว่าเขารู้ควบคุมกล้องหลังเราได้ด้วยโอ้นี่ก็คือพูดง่ายๆคือเขาเป็นผู้ใช้อีกคนหนึ่งเป็นผู้ใช้ที่เราไม่รู้ตัวอาจารย์ครับผลเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเยอะเหลือเกินครับเรามีหลักง่ายๆในการจำไหมครับว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงเท่าทันยังไงเรื่องนี้สิ่งที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้เลยนะฮะก็คือควรจะคิดก่อนคลิกคิดก่อนคลิกคิดก่อนคลิกเพราะว่าอย่างหนึ่งที่พี่หอยบอกนะฮะบอกว่าถ้ามีอะไรส่งมาเป็นข้อความอย่างนี้แล้วมีลิงก์ให้เตรียมใจไว้ได้เลยว่ามีโอกาสเป็นอันตรายอันนี้ดีมากครับนะครับดีมากนี่คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับและนี่คือประโยชน์ที่เราได้รับจากอาจารย์ฝนในวันนี้ครับขอบคุณอาจารย์ฝนครับครับขอบคุณครับที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทูบิสิว Official นะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ